มว่านี่น่าจะเป็น MacBook Pro รุ่นที่โปรที่สุดเท่าที่มือโปรหลายๆคนรอมานะครับผมกับ MacBook Pro รุ่นชิป CPU M1 Pro และ M1 Max เดี๋ยวผมจะมารีวิวในรุ่นของ14นิ้วนะครับรุ่นชิป CPU M1 Pro ให้ได้รับชมกันก่อนนะครับส่วนในรุ่นชิป M1 Max เดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งรีวิวมาให้ชมกันครับในรอบนี้ผมจะมีทั้งมาดูภาพรวมต่างๆว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและเดี๋ยวผมพาไปลุยงานจริงครับกับสตูดิโอแห่งหนึ่งนะครับในระดับโปรดักชันสตูดิโอเลยนะครับว่าเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกับ MacBook Pro รุ่นนี้กันบ้างครับตามมาชมกันครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องในรอบนี้นะครับผมอย่างแรกเราดูก่อนคือเขายังหุ้มพลาสติกมาด้วยนะแม้ว่าทางฝั่งของ iPhone 13และทางฝั่งของ Apple Watch รวมไปถึง AirPods รุ่นที่3นั้นจะเลิกใช้พลาสติกในการห่อหุ้มแต่ว่าในฝั่งของ MacBook Pro รุ่นนี้ยังมีห่อหุ้มให้อยู่นะในตัวกล่องนะครับจะมีเครื่อง MacBook Pro มาให้เรานะครับผมอันดับต่อมาเป็นสายชาร์จซึ่งฝั่งของสายชาร์จที่น่าสนใจคือเป็นสายชาร์จ Type C 2 MagSafe นะครับเป็น MagSafe เวอร์ชั่นที่3และตัวสายนะครับมันไม่ใช่เป็นสายพลาสติกนะเขาจะห่อหุ้มมาด้วยสายถักมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของสายชาร์จที่แถมมากับทางฝั่งของ iMac M1 นะฮะส่วนเรื่องของอะแดปเตอร์เนี่ยจะคงใช้เป็นอะแดปเตอร์แบบเดิมเลยนะครับกำลังไฟจะอยู่ที่96วัตต์นะครับแต่ว่าจะมีบางรุ่นนะฮะถ้าใช้หน้าจอ16นิ้วนะฮะจะเป็นกำลังไฟขนาด140วัตต์นะครับกำลังไฟก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะนอกจากนี้จะมีเอกสารแนะนำการใช้งานนะครับในนั้นจะมีสติ๊กเกอร์รูป Apple ด้วยนะอันนั้นคือในส่วนของอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องต่อมาเรามาดูเรื่องของดีไซน์กันบ้างครับดีไซน์ในรุ่นนี้ถามว่าความชื่นชอบของผมชอบไหมผมชอบนะมันดูมีความทะมักทะแมงแล้วมีความอึดบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะครับให้สมกับการใช้งานในระดับโปรมากขึ้นมาดูดีไซน์บริเวณรอบๆแล้วกันสิ่งที่เราเห็นในอย่างแรกที่มันค่อนข้างจะเตะตาเลยก็คือในเรื่องของขนาดที่ดูหนาขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของเครื่องรุ่นเก่านะครับของปีที่ผ่านๆมาก็ตามนะฮะดีไซน์ค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะครับตัวนี้จะมีความเป็นเหลี่ยมๆนะฮะมากกว่าในเรื่องของพอร์ตนะครับในรุ่นนี้ให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับต้องบอกว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยฟังตามเสียงของยูเซอร์เพราะว่าก่อนหน้านี้ยูเซอร์ก็ค่อนข้างบ่นกันว่าทำไมให้พอร์ตมาน้อยจังมีเฉพาะแค่พอร์ต USB-C มาอย่างเดียวเท่านั้นแล้วพอร์ตที่จำเป็นอย่างเช่น HDMI อย่างเช่น SD card reader ทำไมไม่ให้มานะครับทาง Apple ก็เลยฟังเสียงจากผู้บริโภคตรงนี้ก็เลยดีไซน์ออกมาเป็นรุ่นนี้นะครับอ่ะด้านซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นพอร์ต MagSafe นะครับพอร์ต MagSafe ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ถูกลอยแพไปตั้งแต่ช่วงประมาณ2016นะฮะก่อนนั้นคือใช้ MagSafe อยู่แต่พอมา2016เขาย้ายมาใช้เป็นพอร์ต USB-C ที่ชาร์จผ่าน Power Delivery อย่างเดียวนะครับรอบนี้นำกลับมาให้นะครับและที่สำคัญคือรองรับกำลังไฟที่สูงมากกว่าด้วยนะครับด้วยความที่ USB-C ที่เป็น Power Delivery นั้นความสามารถในการรองรับกำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่100วัตต์แต่ทางฝั่งของ MagSafe นั้นจะสูงกว่านะครับในรุ่นนี้สูงสุดที่140วัตต์ดังนั้นรุ่นที่เป็นหน้าจอขนาด16นิ้วนั้นจึงรองรับกำลังไฟที่มากกว่าถ้าเราจะชาร์จกำลังไฟสูงสุดต้องผ่าน MagSafe 3เท่านั้นนะครับแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่า USB-C ตรงนี้ที่ให้มาไม่สามารถชาร์จไฟได้ไม่ใช่นะครับเขาสามารถชาร์จได้เช่นกันนะครับผมต่อมาคือในฝั่งของ USB-C เนี่ยจะให้มา3พอร์ตนะครับด้านซ้าย2ด้านขวา1ความแตกต่างกับรุ่นก่อนหน้าอย่างเช่นทางฝั่งของ MacBook Pro 13นิ้ว M1 แล้วกันครับตัวนั้นจะใช้เทคโนโลยี Thunderbolt 3แต่ตัวนี้จะใช้เทคโนโลยี Thunderbolt 4ผมสรุปใจความสำคัญให้ว่าเขาแตกต่างกันอย่างไรในเรื่องของการโอนถ่ายข้อมูลความเร็วเท่ากันครับอยู่ที่40กิกะบิตต่อวินาทีนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเพิ่มเติมคือการส่งออกสัญญาณภาพไปที่หน้าจอเสริมครับอย่างเช่นตัว M1 Pro ที่เรารีวิวอยู่ตัวเนี้ยสามารถส่งสัญญาณภาพออกไปที่หน้าจอ 6K ได้สูงสุดพร้อมกัน2จอเลยนะครับและสามารถต่อไปยังหน้าจอที่เป็น 4K หรือว่าหน้าจอที่เป็นทีวีผ่านพวก HDMI port ก็ได้อีกนะครับประมาณนั้นก็คือเพิ่มมากขึ้นแต่ทางฝั่งของ MacBook Pro 13นิ้วรุ่น M1 นั้นต่อออกได้แค่จอเดียวนะครับอันนี้คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะฮะอีกพอร์ตนึงครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นพอร์ตหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรหรือว่าใครมีหูฟังแบบมอนิเตอร์อยู่นะครับเราก็ยังสามารถใช้งานร่วมกันได้ทางฝั่งด้านขวาครับมีพอร์ตที่สำคัญเพิ่มมา2พอร์ตที่น่าสนใจคือในเรื่องของพอร์ต HDMI ครับส่วนนี้ถามว่ามันดูเก่ามั้ยบางคนอาจจะมองว่า HDMI ทำไมยังไม่เลิกใช้สักทีไหนๆเค้าให้ USB-C มาแล้วอะไรเงี้ยอย่าลืมว่าการส่งสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ผ่าน HDMI port มันก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับเพราะว่าอย่างฝั่งของทีวีหรือว่าโปรเจคเตอร์อะไรต่างๆเนี่ย
หลายๆยี่ห้อก็ยังคงใช้ HDMI port อยู่นะครับดังนั้นถือว่ามีความจำเป็นค่อนข้างสูงเลยนะครับอีกพอร์ตนึงคือเรื่องของ SD card reader ครับตัวนี้เหมาะมากๆสำหรับทางฝั่งของตากล้องต่างๆนะครับสามารถถ่ายงานเสร็จปุ๊บเขาถอดออกจากเครื่องนั้นเสียบเข้าไปกับตัว MacBook แล้วก็คัดลอกข้อมูลเหล่านั้นลงไปเก็บไว้ที่เครื่องได้เลยนะครับคราวนี้อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะให้ดูคือบริเวณด้านล่างของตัวเครื่องดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาจะมีคำว่า MacBook Pro Screen อยู่ด้านล่างนะเขาจะเป็นการยิงเลเซอร์เข้าไปนะครับเหมือนฉลุเข้าไปเลยซึ่งในหน้าจอของเขาเดิมทีมันจะมีคำว่า MacBook Pro อยู่ใช่ไหมตอนนี้จะไม่มีละนอกจากนี้ครับให้ดูในส่วนนี้ครับนี่เป็นฐานนะจะมีทั้งหมด4จุดคือฐานมันดูมีความมั่นคงมากขึ้นคือใหญ่ขึ้นและสูงขึ้นด้วยนะก็จะช่วยระบายอากาศได้ดีนะครับนอกจากนี้บริเวณลำโพงนะครับใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใน MacBook Pro รุ่นนี้เขาจะมีลำโพงมาให้ทั้งหมด6ตัวเป็นทวิตเตอร์อยู่2ตัวแล้วก็ซับวูฟเฟอร์นะครับผมเสียงในรอบนี้เขารองรับแบบสเปเชียลออดิโอด้วยคือทำให้เหมือนว่าเสียงอ่ะมันอยู่ในรอบศีรษะของเรานะครับทำให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นในโทนย่านต่ำหรือว่าพวกเสียงเบสนะครับก็มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะคราวนี้พอเราเปิดขึ้นมาที่ตัวเครื่องนะครับอย่างแรกที่ผมสังเกตคือเรื่องของฮินช์หรือว่าบริเวณเนี่ยข้อต่อข้อพับระหว่างจอกับตัวเครื่องตัวนี้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเวลาที่ผมเปิดขึ้นมาเนี่ยและเวลาจับหน้าจอมันไม่กระดกจนแบบรู้สึกแบบน่ารำคาญคือถ้ามันไม่ดีมันจะดูค่อนข้างไม่สเตเบิลนะครับแต่ว่าในรุ่นนี้ทำได้ดีมากนะครับมาดูในส่วนของตัวคีย์บอร์ดกันบ้างคีย์บอร์ดในรอบนี้ที่เราเห็นอย่างชัดเจนคือเขายังใช้เทคโนโลยีเดิมนะแต่ว่าดีไซน์จะมีความเปลี่ยนก็คือในเรื่องของการทำสีเนี่ยเดิมทีในบริเวณช่องว่างของคีย์บอร์ดอ่ะเขาจะเป็นสีของตัวเครื่องใช่ไหมแต่ว่าในรอบนี้เขาทำเป็นสีดำหมดเลยนะครับส่วนปุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงคือปุ่ม Touch ID Touch ID นี้จะใช้เทคโนโลยีเดิมนะแม้ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปคือบริเวณแค่ปุ่มเขามีการเปลี่ยนเฉยๆแต่เทคโนโลยีการใช้งานหรือว่าคุณสมบัติเรื่องความเร็วอะไรต่างๆยังคงเท่าเดิมนะครับสิ่งหนึ่งที่หายไปเลยก็คือในเรื่องของทัชบาร์ครับทัชบาร์บริเวณด้านบนเนี่ยทุกรุ่นเลยนะใน MacBook Pro ทั้ง14นิ้วและ16นิ้วในรอบนี้นะครับถูกตัดออกไปนะครับและถูกแทนที่ด้วยปุ่มมัลติมีเดียคีย์นะครับทำให้ใช้งานสะดวกได้มากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเราเห็นภาพรวมโอเวอร์ออลกันแล้วนะครับสำหรับการดีไซน์รอบนอกสิ่งที่ผมอยากจะพูดต่อไปคือในเรื่องของหน้าจอหน้าจอรุ่นนี้เด่นชัดมากๆในเรื่องของคุณภาพของหน้าจอนะฮะคุณภาพของการแสดงผลนะฮะตัวนี้ใช้เทคโนโลยีหน้าจอแบบมินิ LED ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทาง MacBook Pro นำหน้าจอมินิ LED มาใช้นะครับก่อนหน้านี้ยังเป็น LED ธรรมดาอยู่นะครับมินิ LED ครั้งแรกที่เราเห็นนั้นจะอยู่ในฝั่งของ iPad Pro รุ่นชิป CPU M1 นะครับผมนอกจากนั้นครับความสว่างสูงสุดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 1,600 นิตนะครับในกรณีที่เราดูเนื้อหาที่เป็น HDR ต้องบอกให้ทราบอย่างนี้ครับว่าการทำเนื้อหาแบบ HDR นะครับทุกวันนี้เริ่มได้รับความนิยมมากแล้วดังนั้นเนี่ยหน้าจอที่รองรับตรงนี้ด้วยเราก็จะเห็นเนื้อหารายละเอียดที่ดีตรงจุดนั้นนะครับนอกจากความสว่างแล้วยังมีในเรื่องของเฟรมเรทครับ MacBook Pro ในซีรีส์นี้ครับหน้าจอมาพร้อมความถี่สูงสุดที่120 เฮิรตซ์หรือที่เรียกว่าโปรโมชั่นนะครับหน้าจอโปรโมชั่นนั้นเราเคยเห็นไปแล้วทั้งฝั่งของ iPad Pro ทั้งฝั่งของ iPhone 13 Pro Series นะครับและอันดับต่อมานะครับมาอยู่ใน MacBook Pro รุ่นนี้ครับทั้ง14นิ้วแล้วก็16นิ้วข้อดีของเขาคือในเรื่องของความลื่นไหลครับเท่าที่ผมได้ลองใช้งานคือมันลื่นไหลมากๆนะครับเห็นความชัดเจนเลยเวลาที่เราใช้งานนะการสลับหน้าแอปพลิเคชันการตอบสนองต่อการเลื่อนใช้งานต่างๆนะครับทำให้มีความสมูทมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้หน้าจอของเขาเองก็จะเป็นแบบ Adaptive Promotion นะครับสามารถปรับเนื้อหาให้เป็นไปตามความเร็วของแอปพลิเคชันนั้นๆเท่าที่ต้องการโดยรวมนะครับในเรื่องของความลื่นไหลผมบอกเลยว่าทำให้เรานี่ไปมองจอเก่านี่อาจจะรู้สึกว่าช้าไปเลยทีเดียวนะครับเรื่องหน้าจอไม่พูดถึงไม่ได้อีกหนึ่งจุดคือเรื่องของ Notch หรือว่ารอยบากนะฮะรอยบากตอนนี้บางคนสงสัยว่ามีมาทำไมจะต้องมีด้วยมีอยู่ใน iPad แล้วมีอยู่ใน iPhone แล้วทำไมต้องมาที่ Macผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับคือหน้าจอตรงนี้ตัวเครื่องเขาบอกว่าเป็น14นิ้วใช่ไหมตัวเครื่อง14นิ้วกับ16นิ้วเนาะแต่ว่าการแสดงผลจริงๆเขาจะอยู่ที่ 14.2 นิ้วกับ 16.2 นิ้วส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือบริเวณขอบดำด้านบนเดิมทีถ้าไม่ได้ใช้งานเขาจะเป็นขอบดำทิ้งเอาไว้แต่รอบนี้ทาง Apple เขาดีไซน์ให้พื้นที่ตรงนั้นอะกลับมาใช้งานได้นะครับจึงมีเว้นบักรอยบากไว้บริเวณตรงนั้นเพราะว่าจะเป็นกล้องหน้าตัวนี้จะมาพร้อมความละเอียด 1080p นะครับที่ทำงานร่วมกับ ISP หรือว่า Image Signal Processor นะครับที่ช่วยให้คุณภาพดีขึ้นนะครับผม
ถามว่าการใช้งานร่วมกับรอยบากมีปัญหาไหมถ้าเป็นใช้งานทั่วๆไปบอกเลยครับว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเวลาที่เราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาครับมันก็จะแสดงผลให้เต็มรูปแบบของเขาเนี่ยมันไม่มีการบดบังอะไรนะครับผมเราสามารถปรับแต่งตั้งค่าได้ส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาหน่อยก็คือในเรื่องการที่เราใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันบางตัวที่แสดงผลอยู่บนเมนูบาร์ยกตัวอย่างเช่นผมใช้แอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่บอกข้อมูลอย่างเช่นความเร็วในการดาวน์โหลดขนาดของดิสเหลือเท่าไหร่อุณหภูมิเป็นยังไงนะครับถ้าเราดึงโมดูลออกมาเยอะๆเยอะจนเกินไปจนทำให้มากระทบในฝั่งของรอยบากตัวนั้นอ่ะมันจะถูกทับไปนะครับอันนี้คือปัญหาที่เจอแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้งานปกติ Safari Photoshop Final Cut หรือแอปพลิเคชันพื้นฐานบอกเลยครับว่าตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาและผมยังรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าพื้นที่ที่มันโผล่ขึ้นมาตรงนั้นมันก็ทำให้เราเห็นเมนูได้นะครับผมอันนี้ในส่วนของเรื่อง Notch หรือว่ารอยบากที่หลายๆคนอาจจะสงสัยหรือว่าอาจจะแบบข้องใจหน่อยนะครับบอกให้ฟังกันก่อนว่าความรู้สึกเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของชิป CPU ประมวลผลในตัวนี้เรานำมารีวิวคือเป็นชิป CPU M1 Pro ซึ่ง M1 Pro เนี่ยต้องถือว่าเป็นชิป CPU ระดับกลางนะผมเล่าให้ฟังคร่าวๆคือ M Series จะมีอยู่3รุ่นได้แก่ M1 นะครับ M1 Pro และ M1 Max M1 คือเริ่มต้นครับ M1 Pro คือตรงกลางและ M1 Max คือสูงสุดนะครับผมมองว่ารุ่นนี้จะเหมาะสมกับคนที่กำลังเทิร์น Pro นะครับอยู่ในระดับที่แบบM1 ทนพลังการทำงานของเราไม่ไหวมีสไตรบ้างมีอืดบ้างในบางช่วงนะครับใช้งานแอปพลิเคชันหนักๆรันไม่ไหวเราต้องมาที่ตรงนี้ครับนะมาที่ตัว Pro หรือว่าไปที่ตัว Mac ถ้าใครมองว่าตัว M1 กำลังดีละแต่ว่าอยากจะได้ที่มันดีขึ้นมาอีกหน่อย M1 Pro นี่ผมว่าก็ตอบโจทย์มากๆแล้วนะครับอันดับต่อมาคือเรื่องของ SSD ที่ผมอยากจะพูดถึงนะฮะตัวนี้เนี่ยเขาเพิ่มความเร็วนะเดิมทีในฝั่งของ MacBook ทั่วไปนะความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลอยู่สักราวๆ 2GB 3GB นะแต่รุ่นนี้นะครับให้ความเร็วสูงสุดมาที่ 7GB ต่อวินาทีเลยนะครับจะเห็นว่าแบบโหการถ่ายโอนข้อมูลค่อนข้างรวดเร็วมากถ้าใครต้องดีลงานกับพวกไฟล์ใหญ่ๆนะฮะไฟล์วิดีโอ 6K 8K นะครับพวกไฟล์ RAW หรือว่าไฟล์ ProRes อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับที่ต้องมีการอ่านแบบรวดเร็วเขียนแบบรวดเร็วผมบอกเลยว่ารุ่นนี้หายห่วงนะครับและด้วยเมมโมรี่แบนด์วิดต์นะครับสำหรับรุ่นชิป CPU M1 Pro ที่เขาให้มาเนี่ยอัตราการโอนถ่ายข้อมูลอยู่ที่200 GB ต่อวินาทีคือมันเร็วมากๆอ่ะเมื่อเปรียบเทียบกับพวกชิป CPU ที่ใช้เป็น Intel แล้วก็มาบวกกับ RAM พวก DDR อะไรเงี้ยคือความเร็วมันคนละเรื่องเลยนะครับส่วนในเรื่องราคานะครับ MacBook Pro รุ่นนี้นะครับเริ่มต้นจะอยู่ที่ 73,900 บาทนะครับสามารถเป็นเจ้าของได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับหน้าร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วไปเริ่มวางขายแล้วที่หน้าร้าน Apple Store ก็มีเช่นกันครับแต่ถ้าหากใครอยากจะคัสตอมหรือว่าเป็นปรับสเปคตามที่เราต้องการเราจะต้องทำผ่านหน้า Apple Store ออนไลน์เท่านั้นนะครับผมคอนฟิกไปได้ให้มันสุดเลยนะครับจะเลือกสเปคแบบไหนก็สามารถทำได้เลยนะครับฝั่งของไมโครโฟนนะครับในรุ่นนี้ให้มาทั้งหมด3ตัวคุณภาพระดับสตูดิโอเอาเป็นว่าจากประสบการณ์ที่ได้ใช้งานนะครับผมแล้วก็จากรีวิวหลายๆเจ้านะฮะทั้งไทยเองและต่างประเทศเองนะครับเท่าที่เราได้ศึกษามาและลองใช้งานด้วยพบว่าไมค์ใช้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเราสามารถใช้ MacBook ตัวนี้ในการบันทึกเสียงทำเป็นเดโมสำหรับส่งไฟล์ได้เลยนะครับเผื่อว่าใครเป็นสายดนตรีนะไม่ต้องไปหาไมค์เพิ่มเติมมาเพื่อที่จะบันทึกตรงนี้นะครับอันนี้ช่วยตอบโจทย์ได้และต่อไปครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไม Apple คุยไว้จังชิป M1 Pro เร็วทะลุโลกชิป M1 Max เร็วทะลุจักรวาลความเร็วมันเป็นยังไงอาจจะสงสัยเนาะเดี๋ยวในรอบนี้ครับผมจะนำเครื่อง MacBook Pro รุ่นนี้นะครับรุ่น14นิ้วที่เรานำมานะเป็นชิป CPU M1 Pro นะครับจำนวน CPU ทั้งหมด10คอครับแล้วก็การ์ดจอทั้งหมด16คอครับมี RAM มาให้ผมคอนฟิกไว้แค่16 GB ถือว่าเป็นพื้นฐานแต่ว่าในรุ่นนี้จะสามารถคอนฟิกได้สูงสุดถึง 32GB นะครับส่วน SSD เรายัดมาแค่ 1TB นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะรู้สึกยังไงบ้างเมื่อได้ลองใช้ MacBook Pro เครื่องนี้นะครับตามไปชมกันเลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่239 Studio นะครับซึ่งเป็นโปรดักชั่นเฮ้าส์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรานำ MacBook Pro 14นิ้วรุ่นชิป CPU M1 Pro มาให้ทีมงานได้ลองทดสอบกันนะครับตอนนี้ผมอยู่กับ
น้องอ๋องนะครับซึ่งเป็นเอดิเตอร์ของที่นี่นะครับผมเดี๋ยวน้องอ๋องแนะนำตัวได้เลยครับได้ครับสวัสดีครับผมชื่ออ๋องนะครับก็ทำงานเป็นเอดิเตอร์ที่239 Studio ครับผมเราใช้ตอนนี้งานที่เราทำมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับส่วนมากของที่สตูดิโอก็จะเป็นงานพวกโฆษณาครับผมก็เป็นโปรดักชันที่แบบว่าถ่ายด้วยแล้วก็ตัดต่อด้วยครบจบในที่เดียวครับต้องถามก่อนว่าเรื่องกล้องที่เราถ่ายความละเอียดสูงสุดเลยที่เรานำมาทำงานเนี่ยเราใช้กล้องอะไรอยู่ครับแล้วก็ความละเอียดสูงสุดเท่าไหร่ปกติก็เป็นพื้นฐานก็จะเป็น Full HD ครับผมแล้วก็ส่วนพวกคอนเทนต์ยุคใหม่ๆก็จะเป็น 4K บ้าง 6K บ้างก็เริ่มมีมาแล้วครับผมก็คือแสดงว่าตอนนี้คือเราเริ่มทำงานกับไฟใหญ่ๆแล้วพวก 4K พวก 6K ขึ้นมาแล้วนะครับผมใช่ครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับเราลองมาทดสอบใช้งานกันเลยแล้วกันนะครับว่า M1 Pro 14นิ้วนะครับผมในรุ่นเริ่มต้นของทางฝั่งของรุ่น M1 Pro เนี่ยจะทำงานหนักๆได้หรือเปล่าเดี๋ยวน้องอ๋องเราไปลุยกันเลยนะครับได้ครับผมอย่างแรกก็ผมน่าจะลองการ import ไฟล์ก่อนนะครับเพราะว่าเห็นว่าตัวเนี้ยเขาบอกว่าแรงจริงแรงไปถึงพวก external ภายในด้วยเลยบอกว่าความเร็วเนี่ยมันเร็วมากๆตัว SSD ตัวนี้ความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่7 GB ต่อวินาทีนะครับผมคือถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆนะรุ่นอื่นจะประมาณสัก 2-3,000 2-3 GB เนี่ยก็เร็วกว่า 2-3 เท่าเลยใช่มั้ยใช่ครับลองดูครับไฟล์ตัวนี้ที่เรากำลังจะ import นะครับเป็นไฟล์ความละเอียดเท่าไหร่ครับแล้วก็ถ่ายทำจากกล้องอะไรเป็นไฟล์ 6K ครับผมจาก Red Commodo ครับผมก็ไฟล์ทั้งหมด 46GB นะครับลองเอามาลงดูโฟลเดอร์นี้ 46GB นะครับเสร็จแล้ว แบบไวมากกี่วิเมื่อกี้โอ้ผมว่าไม่ถึงวิอ่ะอันหนึ่งวิเอาแบบเราลองเทียบกับไอ้ของเก่านี่ที่เราทำอยู่อ๋อของเก่าก็น่าจะรอสักนิดหนึ่งครับน่าจะประมาณครึ่งนาทีอะไรประมาณนั้นไม่ก็15วิอะไรประมาณนี้ครับ15วิกับ1วินาทีไม่ถึงด้วยซ้ำนะเอาง่ายๆตี1วิแล้วกันก็เราลองสร้างซีเควนซ์ตอนนี้เราจะทำเป็นยุคนี้นะครับก็คอนเทนต์ในพวกสื่อออนไลน์ก็มีพวก 4K บ้างแล้วแล้วก็ลองตัด 4K ไปเลยแล้วกันเพราะว่าคอมน่าจะคอมพิวเตอร์น่าจะรองรับไหวอยู่แล้วครับผมนี่ก็ลากไฟล์ลงไทม์ไลน์กันนี่ก็ไวมากรันพรีวิวนี่ก็คือเลื่อนๆเลยครับผมรันพรีวิวนี่เราลองรันพรีวิวนี่ครับสบายมากเร่งความเร็วก็อย่างสบายไหวเลยครับไฟล์ 6K เนาะใช่ครับกล้องเลสด้วยไม่เบาต้องบอกเลยไฟล์แบบนี้ไม่เบาตอนที่เอาไฟล์เนี่ยไปรันบนเครื่อง iMac อ่ะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างไหมแบบกระตุกบ้างไหมหรือว่ายังไงบ้างลื่นไหมถ้าเป็นตอนรันพรีวิวก็บางทีก็บางไฟล์ที่มันยาวๆก็ใช้เวลาเขาเรียกว่ามันเป็นการ generate ไฟล์ก็คือคเหมือนเอาไฟล์มาอ่านในโปรแกรมอีกทีมันจะรันภาพรันเสียงมันก็ต้องใช้เวลา generate แป๊บนึงแต่ว่าเครื่องเนี่ยก็คือแบบว่าลงปุ๊บสามารถเล่นได้เลยครับผมเรียลไทม์ใช่ครับแล้วก็สามารถรันพรีวิวแบบเร่งความเร็วได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมก็จะลองทำสีดูเพราะว่าตัวเนี้ยถ่ายมาเป็น HLG นะครับทำสีผิวให้แบบว่าเนียนอะไรพวกนี้มันจะเขาเรียกว่ามันจะแหลกมากเราลองดูแล้วกันมีที่มือสิก็ลองปรับสกินโทนเนาะเป็นไงครับการตอบสนองดีครับผมแบบว่าเรียลไทม์มากๆต้องซื้อแล้วอะขายของเราจะปรับสกินโทนให้มันเนียนครับผมซึ่งปกติก็แค่ Full HD อ่ะถ้าเป็นตัว iMac ตัวเก่าผม2019ก็มีปัญหานิดหน่อยก็คือแน่แหละครับเรื่องพรีวิวที่ผมพูดไปตัวนี้เรามาลองดูกันพรีวิวตอนนี้แสดงใช้ไป 19% 16% ราวๆนี้ใช่ครับแล้วก็ร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนเลยครับแบบว่าก็อุ่นๆครับผมแต่ว่าชิลมากถ้าเป็นเครื่องได้ยินเสียงพัดลมไหมไม่ได้ยินเลยครับไม่ได้ยินถ้าเป็นเครื่องเก่าผมนี่คือโหร้องไงๆอ๋อแอบโวยวายแล้วนะใช่ครับนี่ครับแต่ตอนนี้ก็นั่นจะเป็นสีของไฟล์ต้นฉบับนะครับแล้วก็เราจะมาลองเกรดสีเนี่ยสัก3เลเยอร์ชิวๆแต่ถ้าเป็นเครื่องอื่นก็ไม่ชิวแล้วนะแต่เครื่องนี้นี่คือแบบว่าแบบรันชิวมากเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นอีดิเตอร์ด้วยกันเองอ่ะน่าจะรู้เพราะว่าเวลาการทำแบบว่าเกรดสีทำผิวให้มันเนียนเงี้ยแล้วมันจะใช้แบบว่าพลัง CPU เยอะมากเพราะว่ามันต้องรันเรียลไทม์เลยตอนนี้ CPU ขึ้น 94% 97% เอาง่ายๆว่าพีคสุด
ส่วนเมมโมรีนะตอนนี้แสดงอยู่คือ 63% ตอนนี้ที่เราเห็นคือคิดว่าลื่นไหมลื่นมากครับเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้เรนเดอร์เพื่อพรีวิวเลยนะครับอันนี้คือแบบว่าทางไม่รู้สิภาษาผมก็เรียกว่าเรนเดอร์เขียวเนาะก็คือแบบว่าการเรนเดอร์ที่แปลว่าพร้อมให้การพรีวิวสมมุติแบบ 100% เนี่ยจะเป็นสีเขียวส่วนนั้นเนี่ยเป็นการทำงานเรียลไทม์เนี่ยจะเป็นสีเหลืองครับผมก็คือเครื่องจะรองรับการพรีวิวไว้อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นสีแดงเนี่ยก็คือแบบว่าอาการหนักละแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องเก่าผมอะตอนเนี้ยสีแดงแน่นอนแต่ตอนนี้ยังแบบเหลืองยังชิวๆแบบว่าสามารถเพลย์ไปได้อย่างที่ผมพูดไปก็ถ้าเกิดให้คะแนนการพรีวิวสำหรับตัวนี้สำหรับไฟล์ 6K แล้วก็การทำสีอะเต็มร้อยผมก็ให้ร้อยเลยเฮ้ยเป็นไงสบายดีเปล่า acting สุดยอดสบายดีแต่ดูสีแบบสวยนะเอาให้ความเห็นเรื่องจอหน่อยเวลาที่เราทำงานเกรดสีอยู่เงี้ยเรารู้สึกไงบ้างกับการแสดงผลของมันโอ้โหอย่างแรกเลยก็ความสว่างนี่ผมว่าจัดเต็มมากเลยเพราะว่าปกติเนี่ยผมทำงานจากเครื่องเก่าอ่ะผมใช้ตัวเป็น MacBook 2017นะครับตัว15นิ้วก็คือก็เก่าแหละแต่ว่าเวลาปกติทำงานที่เนี่ยผมจะเปิดจอแบบว่าประมาณแบบเกือบสุดนี้เลยเพราะว่าแต่ตัวใหม่นี่คือเปิดแค่ครึ่งเดียวผมว่าความสว่างนี้นำมาเลยส่วนเรื่องสีเนี่ยผมว่าเขาเรียกว่าความละเอียดเม็ดพิกเซลอ่ะมันละเอียดกว่าเดิมมากเพราะว่าเวลาเราซูมเข้าไปอย่างเงี้ยเวลาเราจะทำพวกการไดคัทการอะไรต่างๆเราต้องซูมนิดนึงแต่ตัวนี้นี่คือแบบว่าซูมไปก็ยังชัดอยู่ครับผมเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราใช้พวกตระกูลของ MacBook รุ่นเก่าๆเนาะอย่างตัวนี้เองเนี่ยของพี่เป็น16นิ้ว2019อย่างที่เราเห็นคือมันจะมีพอร์ตด้านขวาเนี่ยเป็น USB-C 2พอร์ตนะครับกับ 3.5 ส่วนด้านซ้ายก็จะมี USB-C 2พอร์ตเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวบางๆแต่ตัวนี้มันหนาขึ้นด้วยแล้วก็มีพอร์ตเพิ่มเติมขึ้นมาเรารู้สึกยังไงบ้างอย่างแรกเลยผมก็ต้องขอบคุณ Apple นะครับที่เอาพอร์ต HDMI แล้วก็การ์ดรีเดอร์กลับมานะครับผมการมีพอร์ตพวกนี้นะครับก็จำเป็นมากนะครับสำหรับการชีวิตการตัดต่อของผมเช่นการไปทำงานข้างนอกอะไรครับบางทีเราถ่ายรูปร้านกาแฟหรือว่าทำงานเสร็จแล้วก็เอา SD card ตัวเนี้ยเสียบได้เลยหรือว่าการไปทำงานข้างนอกการพรีเซนต์อะไรพวกเนี้ยครับพอร์ต HDMI เนี่ยผมว่าสำคัญมากนะครับก็สามารถใช้ได้สำหรับตัวนี้ครบจบตัวเดียวได้ตอนใส่เทคอะไรมีปัญหาไหมใส่แคปชั่นถ้าเป็นปกติอะครับมันการทำไฟล์ Adobe อะการแบบว่าลิงก์ไฟล์ข้ามโปรแกรมสมมติผมทำพรีเซตออกมาจาก After Effects เอามาใส่ Adobe นะครับมันจะใช้พลังการประมวลผลเยอะแทบจะเยอะมากบางทีเยอะกว่าการทำสีที่ผมทำอันนี้ครับแต่ถ้าเกิดมาเป็นตัวเนี้ยผมจะมาลองดูแล้วกันว่ามันโอเคไหมไฟล์ที่เราลากอยู่นี่เป็นไฟล์จาก After Effects ถูกไหมใช่ครับทำออกมาเป็นพรีเซตครับผมแล้วก็มันเป็นพรีเซตของ 4K ด้วยถ้าเป็นตัวเก่านี่คือก็ต้องเรนเดอร์เขียวก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นสีแดงเรนเดอร์เขียวถึงจะพรีวิวได้ใช่ครับแต่ตัวนี้ก็คือผมจะมาลองดูเลยแล้วกันครับก็ถือว่าเล่นได้อยู่ครับผมถ้าเป็นตัวเก่านี่คือต้องเรนเดอร์สีเขียวเท่านั้นถึงว่าจะทำได้ครับผมแต่ตอนนี้คือเรนเดอร์แดงอยู่ก็ยังได้ใช่ครับผมพรีวิวได้ตัวเก่านี่คือถ้าเป็นแดงนี่คือไม่อ่านเลยจะแบบจะค้างแบบว่าทุกอย่างไม่สามารถรันได้แต่ตอนนี้ก็ยังรันได้อยู่ครับผมต่อไปอยากให้ลองเรื่องของเสียงบ้างน้องอ๋องลองทดสอบพี่หน่อยว่าปกติเราทำงานเป็นยังไงบ้างปกติตัวเก่านี้ก็ผมว่าลำโพง MacBook แต่ละตัวก็คือแบบว่าดีเลิศอยู่แล้วนะแต่เมื่อกี้ผมลองฟังเล่นๆจากการฟังฟุตเทจนะครับมันรู้สึกว่าเอ้ยมันมีของว่ะต้องลองซะหน่อยแล้วแบบเอาเพลงมาใส่อะไรประมาณนี้จัดมาครับโถวันนี้ยังไม่สุดเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงดังมากมีมิติมากแล้วก็ลำโพงมันเยอะขึ้นหรือเปล่าครับลำโพงมันเยอะขึ้นแล้วก็มีซาวด์บูฟเฟอร์ด้วยครับเอานี้ผมไม่รู้สึกไปเองหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเสียงมันค่อนข้างแบบกลางวานแบบครบมากก็คือแบบว่าสูงกลางต่ำอ่ะโอเคมากเลยแล้วแบบว่าสามารถใช้พรีวิวเครื่องเดียวหรือว่าสมมติออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยไปนำเสนองานไปให้ดูงานอะไรเงี้ยผมว่าไม่ต้องพกลำโพงแยกคือตัวเนี้ยดังสู้แบบว่าตัวเก่าได้เลยสมมติว่า MacBook 16 15อะไรเงี้ยคือแบบว่าอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำครับผมเพราะว่ามันดังมากต่อมาครับเรื่องเสียงเราผ่านไปแล้วพูดถึงเรื่องของรอยบากกันบ้างร
รารู้สึกยังไงบ้างตอนที่เห็นแล้วก็ที่ใช้งานอยู่ตอนนี้มีปัญหากับการทำงานไหมผมต้องบอกว่าพื้นฐานอะปกติผมเป็นคนที่ไม่ชอบนอตตัวนี้เลยก็คือแบบว่ามันจะมีไว้ทำไมอะแต่ก็ดูเวลาทำงานเมื่อกี้ตาผมอะไม่ได้สังเกตเลยนะว่ามันมีเพราะว่าเวลาปกติทำงานอะการพรีวิวมอนิเตอร์มันอยู่ตรงฝั่งนี้อยู่แล้วครับข้างบนก็เป็นช่วงแบบโชว์สเตตัสอะไรต่างๆแล้วก็ผมไม่คิดว่าการมีคันแถบข้างบนเมนูบาร์ข้างบนเนี่ยเราต้องใช้บ่อยๆหรือว่าเราต้องดูมอนิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่อยากให้ปรับปรุงนิดนึงก็คือแบบว่าไม่อยากให้เคอร์เซอร์เมาส์เข้าไปในจุดนั้นได้ครับผมเพราะว่าบางทีการเข้าเคอร์เซอร์เมาส์แล้วเข้าไปแบบเนี้ยเอ้าแบบว่า ใช่มันเหมือนเมาส์หายแล้วก็แบบว่ามันจะได้แบบรีมายตัวเองด้วยว่าส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้นะอะไรประมาณนี้ครับผมตัดต่อก็ไปแล้วพรีวิวก็ไปแล้วคราวนี้เราพูดถึงเรื่องของการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์กันบ้างน้องอ๋องรู้สึกยังไงบ้างครับให้ความเห็นในเรื่องนี้หน่อยครับใช่ครับปกติเนี่ยถ้าเป็นไฟล์ 4K เนี่ยเอ็กซ์พอร์ต1นาทีเนี่ยผมว่ามีต่ำๆก็15นาทีนะครับแต่เราลองเอ็กซ์พอร์ตตัวเนี้ยมันประมาณ3นาทีเองแบบว่าอาจจะน้อยกว่านั้นด้วยนะครับเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยมันคำนวณไม่ได้แน่นอนแต่เมื่อกี้นั่งรอผมมองไปว่าประมาณ3นาทีครับผมก็คือเร็วแรงแน่นอนครับผมคือเราย่อจากไฟล์ 6K เนาะมาเป็น 4K เราตัดให้เหลือ1นาทีแล้วลองดูว่าเอ็กซ์พอร์ตเป็นยังไงนะครับด้วย Premiere Pro นะครับผมก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 นาทีราวๆนั้นนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องอ๋องหลังจากที่เราได้ลองทดสอบใช้งาน MacBook Pro ตัวนี้แล้วลองเล่าไปถึงสายงานเดียวกันกับเราหน่อยที่เป็นเอดิเตอร์เนี่ยว่า MacBook ที่เราลองวันนี้เป็นยังไงอย่างแรกเลยผมก็ให้เรื่องความแรงเนี่ยเป็นที่หนึ่งเลยครับเพราะว่าตัวเนี่ยแรงมากแรงจนไม่รู้จะแรงยังไงก็เคยทดสอบต่อ M1 มาบ้างก็รู้สึกว่าดีประสิทธิภาพดีมากแล้วตัวนี้ยิ่งดีขึ้นไปกว่าแล้วผมยังไม่อยากจะคิดเลยว่าตัว M1 Max เนี่ยจะแรงแค่ไหน เพราะว่าการทำงานเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่หนักมากเลยนะครับก็พัดลมเนี่ยแทบยังไม่ร้อนเลยแล้วก็การทำงานแบบ workflow เนี่ยดีมากมีช่วงตอนที่เราเทสไฟล์ที่เป็น 6K แบบ4 stream ด้วยเนาะใช่ครับผมแล้วก็คือแบบว่ารัน4 stream พร้อมกันเนี่ยสบายมากสบายเลยไม่ต่างจากแบบว่า stream เดียวเลยคือแบบว่าความลื่นเนี่ยเท่ากันเลยรวมไปถึงเมื่อกี้4 stream เนี่ยเราเกรดสีลงไปด้วยก็คือจอภาพเนี่ยสีดีอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งทำงาน4จอพร้อมกันได้เนี่ยก็คือดีมากครับผมอ่ะแล้วสุดท้ายรายการคำถามเนี่ยถ้าให้เลือกซื้อตัวนี้มาใช้ทำงานคิดว่าซื้อไหมต้องซื้อเลยล่ะครับเพราะว่าผมจะใช้คำว่าคุ้มค่ามากเลยครับผมเพราะว่าราคาเนี้ยกับสเปคที่ได้แบบเนี้ยทั้งจอความแรงแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อลำโพงอะไรเนี้ยผมชอบมากดีมากเลยครับผมโอเคนี่นะครับเป็นความเห็นจากฝั่งของ professional เลยนะครับที่ทำงานตัดต่อเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ๆด้วยนะเป็นระดับ production house นะครับไม่ใช่แบบว่าทำคลิปง่ายๆทั่วๆไปนะครับซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับหลายๆส่วนทั้งพวกเรื่องการเกรดสีการตัดการเรนเดอร์อะไรต่างๆใส่ทงใส่เทคแล้วก็ต้องยุ่งกับไฟล์ที่คุณภาพสูงความละเอียด 6K ในกล้องพวก RED นี่ถ้าทำงานได้ในเครื่อง Mac ที่เป็น MacBook ด้วยนะที่ไม่ใช่พวกเป็น workstation แบบ PCอันนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับในวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆครับผมของน้องอ๋องจากทีมงานของ239 Studio นะครับผมไว้เดี๋ยวมีโอกาสในรอบหน้าอาจจะเชิญมาอีกนะครับผมไว้พบกันในรอบหน้านะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ